สวัสดีค่ะเอ็นสปอร์ตนะคะวันนี้พาอัปเดตล้อนะคะเดือน7นะคะของเข้าตอนนี้นะคะก็จะมี6รูมีลายอะไรบ้างนะคะพาชมไล่กันไปเรื่อยๆเลยนะจ๊ะเริ่มที่57ทัน X นะคะตอนนี้เนี่ยมีสเปค18กว้าง8นิ้วออฟเซต20นะคะสำหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการให้ล้อยื่นนะคะตัวนี้จัดได้เลยงบ 69,000 บาทนะคะแล้วก็มี DRF ธรรมดานะคะตัวนี้เนี่ยจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษเลยสำหรับรถ Isuzu D-Max ที่เป็นรุ่นเก่านะคะหรือจะเป็น Mio X รุ่นเก่าก็ได้นะจ๊ะที่มันมีเดือยยื่นออกมาสามารถใส่ตัวนี้ได้จาก 69,000 บาทเหลือ 55,000 บาทนะคะสเปค18กว้าง8ออฟเซต36นะคะสีก็จะเป็นสีแบบนี้แต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นอื่นนะคะจะใส่ไม่ได้แล้วก็ติดเบรกเดิมด้วยเพราะฉะนั้นมี2รุ่นที่สามารถใส่ได้นะคะประมาณนี้แล้วก็มี DNF นะคะตัวนี้เนี่ย 69,000 บาทเช่นเดียวกัน18กว้าง8นิ้วออฟเซต0นะคะก็จะยื่นน้อยกว่าตัว18 9ออฟเซต0นะคะแล้วก็แนวหรูหราไม่เหมือนใครนะคะแนวนี้สีเงินเลยแล้วก็มาพร้อมฝากลางนะคะถ้าเป็นรถโตโยต้านะคะก็จะไม่ต้องใส่ปลอกกันสั่นเลยเพราะว่าเขาทำมาดุมพอดีกันเลยแล้วก็จะมีล้อแอดแวนซ์นะคะ RCD2 ตัวนี้ก็18กว้าง8นิ้วออฟเซต36เหมือนกันนะคะตัวนี้สำหรับรถตู้คอมพิวเตอร์นะคะหรือรถฮุนไดที่แบบต้องการล้อที่มันไม่ยื่นออกมานะคะนี่น่าเป็นล้อแบบสวยงามมากสำหรับลูกค้าที่ใส่เบรกก็สามารถมาเทียบได้นะคะแล้วก็มีเข้าเพิ่มนะคะจะเป็นล้อเวสปอร์ต TC105XWRV นะจ๊ะตอนนี้มาครบ2สีเลยไม่ว่าจะเป็นสี EJ Titan นะคะตัวนี้พ้นเบรกนะจ๊ะ189ออฟเซต0เช่นเดียวกันแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยผลิตมาแค่สเปคเดียวนะจ๊ะอันนี้เนี่ยเป็น EJ Blonde ด้านๆนะจ๊ะอย่างนี้เลย 69,000 บาทเช่นเดียวกันทั้ง2สีเลยจ้ะนี่นะแล้วก็มี TE37SB นะคะตัวนี้เป็นตัวทัวร์เลอร์นะคะตัวขอบก็จะเหมือนแบบมีเลเซอร์แบบนี้แล้วก็ด้านในตรงด้านในก้านล้อตรงนี้นะคะก็จะเป็นสีเงินแล้วก็สีดำแล้วก็มีขอบตรงนี้เป็นสีดำอีกทีหนึ่งนะคะเล่นมิติมากเลยตอนนี้18.8ครึ่งออฟเซต22นะคะสำหรับลูกค้าที่ไม่อยากให้ล้อล้นออกมาแล้วก็เน้นแบบขับสบายสบายนะคะจัดตัวนี้ได้เลย 150,000 บาทตัวนี้ก็จะมี TE37SB นะจ๊ะ18กว้าง8นิ้วครึ่งออฟเซต22อันนี้สีบลอนด์ทองนะคะเน้นไม่ยืดไม่ล้นนะคะแล้วก็จะมี DRX 2122นะคะตัวนี้ยังไม่ได้ติดสติกเกอร์ 69,000 บาทนะคะอันนี้เหลือชุดสุดท้ายแล้วแล้วก็มี TE37SP นะคะ SL 189 offset 0นะคะตัวนี้ 150,000 บาทเช่นเดียวกันมาใหม่ล่าสุดตัวนี้สวยงามมากๆเน้นความแข็งแรงแล้วก็ทนทานนะคะต่อมามี TE37XT ตัวนี้เป็นตัว M spec นะคะสี BC ก็คือดำด้าน15,000 บาทเช่นเดียวกันนะคะมีอยู่ไม่กี่ชุดนะคะแล้วก็ขอบ26รูนะคะตอนนี้มีเข้ามาชุดเดียวสีบรอนซ์ทอง20กว้าง8นิ้วครึ่งนะคะออฟเซต20 149นะจ๊ะลืมบอกไปตัว DRF 2122นะคะมีสเปค8นิ้วออฟเซต36ด้วยเรียบร้อยแล้วนะคะอัปเดตล้อ6รู 139.7 นะคะมีทั้งขอบ18แล้วก็ขอบ20ที่มีตอนนี้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวมีเข้าเพิ่มจะอัปเดตเพิ่มเติมอีกนะคะสำหรับวันนี้คร่าวๆไปก่อนชอบชุดไหนสนใจชุดไหนนะคะลองมาดูที่ร้าน N Sport ได้นะจ๊ะอยู่แถวพระราม6ประดิษฐ์ซอย5
ลงทางด่วนพระราม6หรือไม่ก็กำแพงเพชรวงเล็บจตุจักรอันที่1นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ N-Sport ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวจะพาชมล้อแบบเยอะเยอะเลยนะคะด้านหลังมีอีกเพียบเลยสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ